สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมมาโซเชียลเซียนนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่เกม Dream Kingdom นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการทำให้ติดท็อป10นะครับเพื่อได้อะไรจิวยี่มาครอบครองแล้วตอนนี้ตกมา11แล้วเราก็จะมารีวิวกันนะครับนี่นะครับผมเพิ่งได้จิวยี่มาล่าสุดนะครับโอเคให้ดูสกิลของจิวยี่ก่อนนะครับสกิลแรกเป็นสร้างดาเมจเวทแผลเป้าหมายติดแผลเผาโอ้จะมีแผลเผาเพิ่มนะครับสกิลนี้ก็เป็นสร้างดาเมจแถวใดแถวหนึ่งนะครับและมีโอกาส40%ที่ติดแผลเผานะครับสร้างดาเมจก็แต่ละรอบก็สร้างดาเมจนะครับประมาณ25%ของไอ้นี่นะครับของดาเมจที่สร้างนะครับอันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับมีพาสซีฟ2สกิลนะครับทะลวงเวทเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับเราไปดูวิธีกันนะครับขั้นแรกนะครับผมเราต้องมี VP นะครับผมในระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถกดฟรีพลังงานได้นะครับโดยเราจะซื้อพลังงานประมาณ7ครั้งเลยนะครับหรืออาจจะถ้าไม่แจ้งขนาดนั้นก็อาจจะสัก6ครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอามา1เลยนะครับอัพสมบัตินะครับสมบัตินี่ต้องอัพให้แน่นนะครับ2คือดีบวกนะครับดีบวกจะมีดาวกับกรอบนะครับกรอบก็ต้องให้แน่นนะครับดาวก็ต้องประมาณนี้นะครับนี่ก็หาเศษมาดีบวกดาวส่วนใหญ่ต้องทำดาวทอง3ตัวขึ้นไปนะครับก่อนจบกิจกรรมมันจะได้จูล่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเทศกาลนี้นะครับตรงนี้ผมทำเสร็จแล้วนะครับต้องทำ3ดาวทองนะครับเนี่ยนะครับนี่คุณพล1ดาวสีทอง3ตัวนะครับซึ่งก็รีเซ็ตประมาณวันละ2-3ครั้งนะครับแต่ผมบางทีผมรีมากไปเลยเสียเพชรไปเยอะนะครับถ้าให้เหมาะสมก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็น่าจะพอได้แล้วนะครับต่อมานะครับมีอะไรพยายามนะครับผมเคลียร์ด่านไปให้ไกลที่สุดนะครับเท่าที่จะไกลได้นะครับนี่นะครับไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะยิ่งได้ของรางวัลและเปิดพวกแบบหาเศษหาอะไรมาอัพนะครับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับใครที่จะเอาท็อปก็ต้องพยายามนะครับผ่านด่านนะครับห้าคือพยายามแบบเพิ่มเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเพิ่มแบบพลังนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีเวลาของมันนะครับซึ่งจะได้ของมาอัพพลังนะครับบางทีก็ได้เงินมาอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เราแบบอัพไปไกลกว่าคนอื่นนะครับผมต่อมาก็คืออย่าไปเปิดนะครับไอ้คำนับนี่ถ้าเติมน้อยนี่อย่าเปิดเด็ดขาดเลยนะครับเปิดเมื่อไหร่คือชิบหายนะครับต่อมาคือรางวัลกิจกรรมตรงนี้นะครับรางวัลประจำวันนะครับพยายามให้ถึงนาทีสุดท้ายนะครับเพราะมันได้รางวัลค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้แย่นะกองทัพก็พยายาม
เข้าไปนะครับเข้าไปร่วมนะครับของมีกิจกรรมอะไรก็ทำให้หมดนะครับมีกิลด์ดีสุดนะครับถ้าไม่มีกิลด์ก็ควรจะหากิลด์นะครับมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็จะให้ดูกันนะครับว่าคนที่ติดอันดับเขาวีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่นะครับคนแรก V12นะครับคนที่2 V8 นะครับคนที่3 V11 นะครับคนที่4 V12 นะครับโอ้คนที่5 V7 นะครับคนที่6 V7คนที่7 V6 นะครับคนที่8 V7 นะครับคนที่9 V7 คนที่10 V4 คนนี้เหมือนเพิ่งมาขึ้นตอนหลังนะครับหลังจากกิจกรรมจบไปแล้วส่วนผมนะครับก็คือผมเนี่ย V5 น้อยที่สุดแล้วนะครับอื่นนี่ V7 ขึ้นนะครับ V6 7นะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอ๋ออีกอย่างนะครับเงินนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต้องเก็บและใช้อย่างเหมาะสมนะครับถ้าไปใช้เงินในแบบทางที่ผิดนะครับพลังก็จะไม่เพิ่มนะครับและจะเพิ่มน้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะได้อ๋อนี่มีอีกอย่างนึงคือประลองนะครับตรงนี้นะครับต้องรีประมาณแบบต้องสู้ประมาณให้ครบ10ครั้งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารีกี่ครั้งเพื่อให้ได้ของรางวัลสูงสุดของมันนะครับรางวัลรายวันสูงสุดก็คืออันนี้นะครับต้องรีครบนะครับสำหรับใครที่จะเอาท็อปนะครับโอเคครับหลักๆก็คงมีประมาณนี้นะครับผมทิกในการที่จะขึ้นมาเป็นท็อป10นะครับและได้จีวีไปครอบครองนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ